ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคือองค์สมเด็จพระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอความรู้ยิ่งเห็นจริงในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่พระโยคาวจรและโยคีผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านอันดับต่อจากนี้เราก็จะได้มารับฟังการบรรยายในภาคค่ำของวันนี้ซึ่งวันนี้ก็จะได้นำเอาเรื่องที่อยู่ในธรรมบทมาบรรยายยังอยู่ในอัตตวรรควรรคที่ว่าด้วยตนเราก็จะทำความเข้าใจไปเรื่อยๆเกี่ยวกับคำว่าตนซึ่งบางทีนักคิดนักปรัชญาเขาก็พยายามที่จะหาคำที่จะมาล้มล้างกับคำว่าความมีตัวตนหรือความไม่มีตัวตนอัตตากับอนัตตาก็เป็นที่ถกเถียงกันบางคนก็บอกว่าถ้าไม่มีตัวตนแล้วบาปที่เราทำในสัมปรายภพใครจะเป็นผู้รับเมื่อไม่มีตัวตนไม่มีอัตตาบาปที่ทำแล้วก็ไม่มีตัวตนที่จะไปรับซึ่งธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะต้องเป็นเรื่องของปัญญาที่ละเอียดจริงๆผลไปจากวิสัยของการคิดนึกตรึกผลไปจากตรรกศาสตร์จะคิดเทียบเคียงหรือว่าจะคำนวณด้วยปรัชญาต่างๆก็ไม่ได้อย่างในเรื่องของกรรมที่มันส่งผลให้ผลถ้าหากว่าไม่มีปัญญาที่จะเข้าใจในเรื่องของกรรมที่เรียกว่ากรรมสกตาปัญญาปัญญาที่จะเข้าใจในเรื่องของการให้ผลของกรรมเราก็จะไม่สามารถที่จะเข้าใจได้เลยก็จะทำให้มีความเห็นผิดเข้าใจผิดไปเหมือนอย่างอุบาสกท่านนี้ที่ท่านได้รับผลกรรมในอดีตของท่านคนที่มองแต่เพียงชาติปัจจุบันก็จะรู้สึกว่าโลกนี้มันไม่ยุติธรรมเลยทำไมท่านทำดีตลอดเป็นคนดีตลอดแต่ทำไมถึงได้รับผลกรรมเช่นนั้นเมื่อมองแต่เฉพาะสิ่งที่เห็นด้วยตาหรือว่าที่ทราบด้วยปัญญาของปุถุชนคนทั่วไปก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้อุบาสกท่านนี้มีชื่อว่ามหากาลเป็นอุบาสกที่ได้คุณธรรมคือได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วแล้วท่านก็
รักษาอุโบสถศีล8ครั้งต่อเดือนอุโบสถที่เรารักษากันถ้าเฉพาะปกติอุโบสถเนี่ยเราก็มีวันพระ4ครั้งต่อเดือนเท่านั้นแต่ว่าคนสมัยก่อนเขารักษายิ่งกว่านั้นรักษาอุโบสถอย่างอุบาสกนี้ท่านรักษาศีลอุโบสถ8ครั้งต่อเดือนถ้ายิ่งเป็นพระอนาคามีก็จะมีศีล8ตลอดเลยเป็นผู้รักษาอุโบสถตลอดเลยแต่ว่าอุบาสกนี้เป็นพระโสดาบันท่านก็รักษาศีลอุโบสถ8ครั้งต่อเดือนท่านก็ไปวัดประจำไปรักษาศีลอุโบสถไปฟังธรรมที่พระเชตวันอยู่มาวันหนึ่งได้มีเรื่องเกิดขึ้นในเมืองก็คือมีพวกโจรที่ตัดช่องคือเข้าไปขโมยของเข้าไปทางท่อน้ำตัดที่ต่อก็คือเข้าไปทางที่เขากั้นเขาล้อมไว้ก็ตัดเข้าไปเข้าไปลักทรัพย์ของเจ้าของในบ้านเจ้าของตื่นด้วยเสียงที่พวกโจรเขาขนของออกทางท่อน้ำเสียงภาชนะมันกระทบกันเจ้าของก็เลยตื่นเมื่อเจ้าของตื่นก็เอะอะโวยวายก็เรียกกันแจ้งพวกเจ้าหน้าที่พวกผู้นำก็พากันติดตามพวกโจรพวกโจรเมื่อเห็นเจ้าของตื่นมีคนตามจับก็หนีแยกย้ายกันหนีไปคนละทิศคนละทางพากันทิ้งข้าวของบางคนก็เอาไปได้ก็เอาไปในสิ่งที่ตนเองพอเอาไปได้ของที่ใหญ่ๆก็ทิ้งก็มีโจรคนหนึ่งที่ลักถุงทรัพย์มาได้ก็ยังถือมาอยู่หลบมาบ่ายหน้ามาทางพระเชตวันออกมาทางพระเชตวันเป็นเวลาที่สว่างอรุณของวันใหม่ขึ้นมาลักของตอนกลางคืนใกล้จะสว่างพอหนีมาก็สว่างมหาการอุบาสกนี้ฟังเทศมาทั้งคืนเป็นวันอุโบสถรักษาศีลอุโบสถฟังเทศทั้งคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนตอนเช้าก็จะกลับบ้านก็เดินออกจากวัดมาแล้วก็แวะล้างหน้ามีแหล่งน้ำมีสระน้ำอยู่ก็แวะสระน้ำเพื่อที่จะล้างหน้าในขณะที่กำลังล้างหน้าอยู่โจรก็
หนีผ่านมาทางนั้นพอดีโจรคนหนึ่งก็เลยโยนถุงทรัพย์ทิ้งไว้ใกล้ๆมหาการนั่นแหละแล้วก็หนีไปพวกเจ้าของก็ตามมาทันพอดีตามมาทันก็เห็นถุงทรัพย์ที่โจรลักมาแล้วก็โยนไว้ใกล้ๆมหาการพวกเจ้าของพวกเจ้าหน้าที่ก็จับทันทีจับมหาการแล้วก็ด้วยความโกรธโจรที่ลักของก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรมากทั้งมือทั้งไม้ลุมสกรรมก็พากันทุบตีมหาการไม่รู้เรื่องอะไรเลยโดนเขาทุบตีจนตายทั้งที่ตนเองไปฟังเทศมาทั้งคืนสว่างแล้วก็มาล้างหน้าจะกลับบ้านพวกเจ้าของพวกเจ้าหน้าที่ก็เข้าใจว่าเป็นโจรทำท่าทำทางเหมือนกับไปวัดฟังธรรมมาก็พากันทุบตีจนตายเลยพระภิกษุตอนเช้าก็มาตักน้ำก่อนที่จะไปบิณฑบาตก็ยังเช้าอยู่ก็มาตักน้ำที่สระน้ำนั้นอยู่ไม่ไกลจากพระเชตวันก็มาเห็นตอนที่เขาทุบจนตายแล้วถ้ามาก่อนนั้นก็คงจะช่วยได้เป็นพยานยืนยันได้แต่ว่ามาถึงก็อุบาสกนั้นก็ถูกเขาทุบจนตายแล้วทุบตายแล้วเขาก็ทิ้งศพไว้ตรงนั้นเลยพระภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยเห็นเหตุการณ์ดังนั้นก็พากันกลับไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าอุบาสกผู้ทรงธรรมผู้ใคร่ต่อธรรมได้รับการกระทำที่ไม่ยุติธรรมทั้งที่ฟังเทศมาทั้งคืนแต่ตอนเช้าก็ถูกทุบตีจนตายช่างไม่มีความยุติธรรมเลยไม่สมเลยได้รับกรรมที่ไม่สมควรเลยพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่าอุบาสกนั้นรับกรรมที่ไม่สมควรในชาตินี้ก็จริงอยู่แต่ว่าเขาได้รับกรรมที่สมควรแก่กรรมที่เขากระทำในอดีตแล้วเขาได้ทำกรรมมาในอดีตเขาได้รับผลของกรรมที่สมควรแก่กรรมที่เขาทำแล้วภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลวิงวอนให้พระพุทธเจ้าได้เล่าถึงอดีตชาติของมหาการว่าทำกรรมอะไรมาถึงได้รับกรรมเช่นนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเล่าอดีตว่าในการอันล่วงมาแล้วที่เมืองพาราณสีก็มีที่ปัจจันตชนบทพวกโจรพากันปล้นดักซุ่มอยู่ในป่าปล้นคนเดินทางมีโจรกลุ่มหนึ่งที่คอยดักปล้นคนเดินทางพระเจ้าป
พรหมทัตเมืองพาราณสีก็จึงตั้งราชภัฏคนหนึ่งราชภัฏก็คือคนที่พระราชาเลี้ยงดูให้ข้าตอบแทนนั่นแหละก็เรียกราชภัฏผู้ที่รับราชการนั่นเองก็ตั้งราชภัฏคนหนึ่งให้เป็นคนไปดูแลเส้นทางที่พวกโจรซุ่มอยู่ก็คือให้ไปรักษาความปลอดภัยให้คอยคุ้มครองคนที่จะผ่านดงจะมีดงใหญ่อยู่ในเส้นทางที่ไม่มีบ้านคนจากบ้านนี้ไปหาบ้านนั้นมันมีช่วงห่างที่เป็นดงเป็นป่าอยู่พวกโจรซุ่มอยู่ในดงคอยดักปล้นคนที่เดินทางมาแล้วก็ไม่มีพวกเจ้าหน้าที่คุ้มกันพระราชาจึงแต่งตั้งให้ราชภัฏคนหนึ่งไปทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยราชภัฏคนนี้ก็ไปอยู่ที่ปากดงคือเมื่อใครที่จะข้ามดงข้ามจากฝั่งนี้ไปฝั่งโน้นก็จะรักษาความปลอดภัยพาไปก็จะมีค่าจ้างคนที่จ้างคุ้มครองเนี่ยก็จะมีค่าจ้างตอบแทนให้จ้างให้คุ้มครองจากฝั่งนี้ไปส่งฝั่งโน้นทีนี้ก็รับคนจากฝั่งโน้นมาฝั่งนี้ก็คอยคุ้มครองทีนี้อยู่มาวันหนึ่งก็มีชายคนหนึ่งเดินทางมาพร้อมกับภรรยาซึ่งเป็นภรรยาสาวที่ยังสวยอยู่มีรูปร่างหน้าตาสวยสดงดงามชายคนนี้มีเมียสวยเดินทางมาจะข้ามดงข้ามไปฝั่งหนึ่งมาถึงก็ได้มาติดต่อเจ้าหน้าที่ติดต่อราชภัฏนี่แหละว่าให้ช่วยคุ้มครองข้ามไปอีกฝากหนึ่งราชภัฏนี้เห็นภรรยาของชายคนนั้นก็เกิดความหลงรักทันทีอยากได้ภรรยาเขาหลงรักเมียเขาก็เลยพูดบ่ายเบี่ยงว่าวันนี้มันเกินเวลาแล้วเอาไว้วันพรุ่งนี้ค่อยเดินทางวันนี้ยังไปไม่ได้มันเลยเวลามาแล้วชายนัดคนนั้นก็บอกว่ายังไม่เลยเวลาเลยเวลายังเช้าอยู่ยังไปได้อยู่ราชปานก็บอกเลยแล้วไปไม่ได้แล้ววันนี้ไปไม่ทันแล้วข้าพเจ้ายุ่งภารกิจการงานหลายอย่างวันนี้ยังไปไม่ได้ต้องเอาไว้พรุ่งนี้ชายคนนั้นก็ไม่อยากจะพักอยากจะไปอยากจะข้ามดงในวันนั้นทั้งที่เวลาก็ได้อยู่แต่ว่าราชภัฏนี่ไม่ยอมก็สั่งให้ลูกน้องบอกให้เอารถม้าที่เทียมบรรทุกสิ่งของมาเนี่ยให้จูงรถม้าไปเข้าไปที่พักอาหารอะไรจัดเตรียมไว้หมดแล้วท่านไม่ต้องรีบร้อนพรุ่งนี้ค่อยเดินทางพวกเจ้าหน้าที่ก็ทำตามนายสั่งชายคนนั้นก็ท
ั้งที่ไม่อยากจะพักอยากจะไปแต่ว่าไม่อาจที่จะไปได้เพราะเจ้าหน้าที่ไม่ยอมให้ไปก็เลยจำใจต้องพักที่นั่นพอตกกลางคืนมาใกล้สว่างราชภัฏคนนั้นก็นัดแนะลูกน้องสั่งลูกน้องวางแผนทำเป็นโจรขโมยเข้ามาลักของในบ้านซึ่งในบ้านนั้นก็ราชภัฏนั้นมีบีแก้วมณีบีแก้วมณีอยู่ดวงหนึ่งที่เป็นของมีค่ามีราคาก็ให้ลูกน้องนั่นแหละทำเป็นโจรมาลักแก้วมณีนั้นแล้วก็เอาไปซ่อนไว้ที่ยานรถของชายคนนั้นที่กำลังจะเดินทางให้เอาไปซ่อนไว้ที่รถโดยที่ชายคนนั้นไม่รู้เลยพอตอนเช้ามาก็เสียงเอะอะโวยวายคนมาแจ้งบอกมีโจรขึ้นลักของในบ้านก็เอะอะโวยวายกันแต่เช้าราชภัฏก็สั่งให้ตั้งด่านตรวจคนทุกคนที่เข้าออกคนที่จะเข้าคนที่จะออกต้องตรวจค้นให้หมดชายคนนั้นพอตอนเช้าก็เตรียมของแต่เช้าเตรียมรถเตรียมม้าแต่เช้าเตรียมที่จะเดินทางพวกเจ้าหน้าที่ก็ไปค้นก็เจอเพราะว่าเข้าไปซ่อนไว้เองเอาไปซ่อนไว้ในรถของชายคนนั้นค้นไปก็เจอแก้วมณีอยู่ที่รถของชายคนนั้นก็จับทันทีเลยบอกว่าเจ้าทำเป็นเหมือนจะเดินทางแต่ว่าเป็นโจรซะเองเป็นโจรมาลักของในบ้านก็พากันทุบตีชายคนนั้นจนตายในความที่อยากจะได้ภรรยาเขาหาเรื่องใส่ถ้าจะแย่งมาตรงๆมันก็ไม่มีเหตุต้องหาเหตุหาความหาเรื่องใส่ชายคนนั้นก็ถูกทุบตีจนตายจากกรรมตรงนั้นราชภัฏนั้นเมื่อตายแล้วไปตกนรกอยู่นานแสนนานไปถูกทรมานอยู่ในนรกสิ้นกาลนานเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ถูกเขาทุบจนตายร้อยอัตภาพจากที่ฆ่าเขาแค่เพียงครั้งเดียวนะแต่ว่าต้องไปเสวยความทุกข์อย่างสาหัสสากรรจ์ในนรกยาวนานมากแล้วเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ถูกเขาทุบอย่างนั้นทุบจนตายอย่างนั้นร้อยอัตภาพร้อยชาติเกิดมาชาติไหนก็ถูกเขาทุบเกิดมาชาติไหนก็ถูกเขาทุบจนกระทั่งมาถึงชาติสุดท้ายมาเป็นอุบาสกมหากาล
ทั้งที่บุญก็มีบุญที่ทำแต่ว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ตรัสถึงบุญที่ทำมาเพราะพระท่านไม่ถามพระพุทธเจ้าก็ไม่ตอบไม่เล่าแต่ส่วนที่ถามพระท่านอยากจะรู้ว่าทำกรรมอะไรมาถึงได้ถูกทุกข์พระพุทธเจ้าก็ตรัสเล่าแต่ส่วนที่เป็นกรรมที่ส่งผลทำให้ต้องได้รับผลกรรมที่ถูกเขาทุบจนตายท่านมีบุญขนาดได้บรรลุเป็นพระโสดาบันก็แน่นอนล่ะว่าโสดาบันอีกไม่เกินเจ็ดชาติก็จะได้เป็นพระอรหันต์อย่างแน่นอนอย่างช้าที่สุดก็ไม่เกินเจ็ดชาติปิดประตูอบายแล้วไม่ต้องไปรับความทุกข์จากอบายทั้งสี่แล้วแต่ว่าวิบากของกรรมที่ไปทุบตีเขาจนตายในชาติเดียวนั้นต้องมาถูกวิบากถูกคนทุบจนตายจนถึงชาติที่เป็นพระโสดาบันก็ยังมาถูกทุบจนตายแม้แต่พระโมคคัลลานะเป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังถูกทุบจนตายอันนี้คือวิบากกรรมที่มันส่งผลติดตามมาพระพุทธเจ้าจึงตรัสพระคาถาว่าอัตนาหิกะตังปาปังอัตระชังอัตตะสัมภวังอภิมัตติทุมเมทังวชิรังวัมหยังมะนินติตรัสพระคาถาคาถาเดียวอัตนาหิกะตังปาปังปาปังก็คือบาปความชั่วความไม่ดีอัตระชังเกิดแต่ตนไอ้ตัวบาปเนี่ยมันเกิดจากตนนั่นแหละอัตระชังอัตตะสัมภวังมีตนเป็นแดนเกิดไอ้ตรงนี้เป็นจุดสำคัญเลยที่เมื่อเรามีตนอยู่เราก็ต้องได้ทำกรรมทั้งที่เป็นกรรมดีแล้วก็กรรมชั่วตราบใดที่ยังไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลโอกาสที่เราจะพลาดพลั้งไปทำความชั่วทำกรรมไม่ดีมันก็มีมากเพราะว่าบาปนี้มันเกิดแต่ตนก็คือขันธ์ 5นี่แหละคำว่าอัตตะตนก็คือขันธ์ 5นี่แหละไม่ใช่เกิดจากร่างกายอย่างเดียวเกิดจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือว่ารูปนามนั่นเองเกิดจากรูปนามนี่แหละที่เป็นตัวเราของเรารูปเป็นเราเราเป็นรูปรูปมีในเราเรามีในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเราเราเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีในเราเรามีในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็ตัวสักกายทิฏฐิที่เห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเราจึงมีอัตตามีความเป็นเรา
อัตภาพอัตภาวะแปลว่าความมีตัวมีตนขึ้นมาบาปนี้ก็เกิดมาจากตนนี่แหละไม่มีใครที่จะมาทำให้ใครได้จะมาบังคับหรือว่ามาหยิบยื่นให้ไม่มีคนอื่นที่จะมาทำให้มีแต่เราทำของเราเองแม้บางครั้งอาจจะถูกสั่งถูกบังคับให้ทำด้วยความฝืนใจในการทำแต่ว่าสิ่งที่คนอื่นบังคับให้ทำกรรมมันก็ไม่ได้หนักเหมือนกับกรรมที่เราทำด้วยความพอใจของเราเองด้วยกิเลสที่อยู่ในใจของเราเองนี่แหละด้วยโลภะด้วยโทสะด้วยโมหะที่มันอยู่ในใจของเราทำให้เราต้องทำบาปทำกรรมอัตนาหิกตังปาปังบาปที่เกิดในตนมีตนเป็นแดนเกิดอันบุคคลกระทำแล้วด้วยตนอัตนาหิกตังอันบุคคลทำด้วยตนแลคือไม่มีใครที่จะมาทำให้เราฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดบทดื่มของมึนเมาก็ทำด้วยตัวเองทั้งนั้นอัตนาหิกตังปาปังอัตระชังอัตตะสัมภวังอภิมัตติทุมเมทังบาปกรรมอันนั้นย่อมย่ำยีซึ่งบุคคลผู้มีปัญญาสามทุมเมทังผู้มีปัญญาสามทำไมถึงมีปัญญาสามคนที่ไม่รู้จักเว้นในสิ่งที่ควรเว้นเขาเรียกว่าไม่มีปัญญาหรือว่ามีปัญญาอ่อนมีปัญญาน้อยจึงชื่อว่ามีปัญญาสามคนที่ทำบาปทำกรรมทำความชั่วต่างๆเขาเรียกคนมีปัญญาสามถ้าพูดถึงทางโลกนี่ฟังมันเหมือนกับดูถูกดูหมิ่นหรือว่าเป็นคำที่รุนแรงมากเลยคนนี้ปัญญาอ่อนคนนี้ปัญญาซามคนนี้โง่ใครก็ไม่อยากจะเป็นคนโง่แต่ว่าก็ยังทำกรรมอยู่ยังฆ่าสัตว์อยู่ยังทำกรรมที่ไม่ดีอยู่ก็อ้างเหตุสารพัดอ้างว่าจะต้องทำมาหากินจะต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงครอบครัวยิ่งในช่วงนี้คนไม่ค่อยมาวัดกันถามว่าไปไหนกันรีบไปหาปลากันปลากำลังขึ้นปลากำลังไข่เลยจะเห็นว่าอาหารบนโต๊ะในตอนเช้าปลามาทุกวันเลยนะตอนนี้แล้วก็ปลากำลังไข่เต็มท้องเลยแล้วก็ไข่ก็อร่อยดีซะด้วยนะคนก็จับปลากันหน้าวางไข่ตายไปไม่รู้เท่าไหร่เลยนะที่เป็นไข่นี่มันก็มีชีวิตแล้วนะมีหรือยังไข่ปลานี่มีชีวิตหรือยังไข่มันเนี่ยนะมันยังไม่ตายนะ
มันมาผสมข้างนอกใช่ไหมปลานี่มาผสมข้างนอกนะแสดงว่าไข่นี่ยังไม่มีชีวิตใช่ไหมถ้าปลาที่มันไข่แล้วมันมาผสมเชื้อข้างนอกแสดงว่ามันยังไม่ได้ปฏิสนธิมันก็เป็นแค่รูปเฉยๆมันยังไม่มีนามแต่ว่าไอ้ตัวแม่มันนี่เป็นชีวิตแน่นอนตายแน่นอนแล้วก็ทำให้โอกาสที่จะมีชีวิตเกิดขึ้นอีกเป็นแสนแสนล้านล้านเนี่ยมันหมดโอกาสหมดโอกาสที่จะได้เกิดไปตัดทางเกิดของเขาที่แน่ๆก็คือตัวแม่นี่ตายแล้วในช่วงนี้คนก็หน้าน้ำก็จับปลากันเนี่ยเขาก็อ้างเหตุผลว่ามันก็เป็นการทำมาหากินถ้าไม่ให้ทำมาหากินแล้วจะเอาอะไรมากินชาวบ้านทั่วไปเขาก็คิดว่าโอ้ยถ้ามารักษาศีลอยู่ก็จะกินศีลหรือไงจะเอาอะไรมากินกินศีลได้หรือเปล่าเราก็กินศีลกันอยู่ทุกวันนี่นะกินศีลกินธรรมกันอยู่ทุกวันก็มีกินกันเต็มโต๊ะเหลือไปถึงหมาถึงแมวอีกหมาแมวก็พลอยได้กินอาหารเหลือก็จากศีลนี่แหละถ้าเราไม่มีศีลเขาก็ไม่เอาอาหารมาให้เราอย่างนี้หรอกแม้แต่คนที่ไม่เคยเข้ามาวัดเลยวันนี้ก็เข้ามาถวายน้ำปานะบอกว่าผ่านไปผ่านมาไม่เคยเข้ามาเลยวันหนึ่งก็เลยตั้งใจเข้ามาเพราะว่าผ่านมาแล้วมองเห็นพระพุทธเมตตาบนเขาเนี่ยมีคนหลายคนที่เข้ามาเพราะหลวงพ่อพุทธเมตตาเนี่ยเยอะเลยนะคนผ่านไปผ่านมาเขาเห็นเขาก็อยากจะเข้ามาดูอยากจะเข้ามาไหว้ก็เลยเข้ามาไหว้หลวงพ่อพุทธเมตตาแล้ววันนี้ก็เลยพาแม่พาลูกมาถวายน้ำปานะเขาก็อยู่ที่จริงก็ไม่ไกลเท่าไหร่หรอกก็อยู่เขตสุพรรณเขาก็มาด้วยอะไรก็มาด้วยอำนาจของศีลนั่นเองที่เราถ้าหากว่าเราไม่มีศีลเราอยู่กันแบบชาวบ้านทำมาหากินแบบชาวบ้านไม่ได้มีศีลมีธรรมคนเขาก็ไม่เอาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้เราเขาเข้ามาแล้วก็ยังเข้าไปดูที่โรงครัวบอกจะไปดูว่ามีอะไรขาดบ้างมีอะไรพอที่จะเอามาทำบุญบ้างเนี่ยด้วยอำนาจของศีลทำให้คนเขาก็อยากจะมาทำบุญอันนี้ที่บอกว่าทุมเมทังคนมีปัญญาสามก็คือมันคิดไม่ได้บางคนยิ่งกว่านั้นนะคิดอะไรไม่ได้เลยอยู่ไปวันวันหนึ่งชนิดที่ไม่ได้คิดที่จะทำอะไรเลยไอ้ไม่ทำความดีก็ยังว่าปัญญาสามแล้วนะแต่อันนี้ไม่ได้คิดที่จะทำอะไรเลยอยู่ไปวันวันขอคนอื่นเขากินอาศัยขอคนอื่นญาติเอื้อมระอาในหมู่บ้านนี่ก็มีเยอะนะ
ญาติเอื้อมระอาไม่รู้จะทำยังไงโยมก็ปรึกษาว่าจะทำยังไงจะทำยังไงอ่ะจะทั้งที่แข้งขาอะไรก็ดีหมดอ่ะทุกอย่างดีหมดแต่ไม่ยอมทำอะไรกลางคืนก็ไปเที่ยวกลางวันก็มานอนแล้วก็มาขอเงินขอข้าวขอเงินกินไม่ยอมทำอะไรมือไม้ก็ยังดีไม่ใช่คนพิการแล้วจะให้ทำยังไงคนอย่างนี้เอามาบวชก็บวชไม่ได้ขนาดอยู่เป็นฆราวาสยังมันไม่มีปัญญาแม้แต่เพียงสักนิดหนึ่งที่จะคิดว่าเราจะต้องพึ่งตัวเองจะต้องไม่เป็นภาระของคนอื่นไม่เป็นภาระของสังคมมันไม่มีปัญญาที่จะคิดได้คนอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าทุมเมโททุมเมทังบาปก็ย่อมย่ำยีอภิมัทติย่อมย่ำยีบุคคลผู้มีปัญญาสามเหมือนอย่างท่านอุปมาวชิรังวัมหายังมะนิงเหมือนอย่างเพชรย่ำยีแก้วมณีซึ่งเกิดแต่หินฉะนั้นอุปมาตัวนี้ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจหาคำอธิบายยังไม่เจอว่าเพชรย่ำยีแก้วมณีท่านอธิบายไว้ก็ยังไม่ชัดเจนเพราะว่าเราก็ไม่เคยเห็นเพชรเหมือนกันเกิดมายังไม่เคยเห็นเพชรเหมือนกันเห็นแต่ในรูปท่านบอกว่าเพชรมันก็เกิดจากหินแก้วมณีมันก็เกิดจากหินเพชรมันจะย่ำยีคือมันกัดกินแก้วมณีเมื่ออยู่รวมกับแก้วมณีมันก็จะกัดกินแก้วมณีทำให้แก้วมณีนั้นเป็นช่องเป็นรูแตกอันนี้เราก็ไม่สามารถที่จะเห็นได้เลยเพราะว่าไม่เคยเห็นเพชรแล้วก็พยายามที่จะหาข้อมูลว่าเพชรมันมีคุณสมบัติยังไงแล้วทำไมมันถึงได้กัดกินแก้วมณีย่ำยีแก้วมณีซึ่งเพชรมันก็เกิดจากหินแล้วก็พวกหินมันถึงแม้มันจะแข็งแต่ว่ามันแข็งไม่เท่าเพชรนะเพชรมันก็เกิดมาจากหินนี่แหละแต่ว่ามันเป็นวัสดุอัญมณีที่มีคุณสมบัติที่แข็งที่สุดไม่มีอะไรที่จะแข็งยิ่งไปกว่าเพชรแล้วแล้วก็คุณสมบัติของเขาเนี่ยเขาก็จะมีหลักในการเทียบหรือว่าในการที่จะประเมินว่าเพชรอันไหนมีราคาเท่าไหร่เป็นอัญมณีที่มีราคาที่สูงมากเพชรเม็ดหนึ่งเนี่ยเขาจะประเมินกันเป็นกะรัตที่จริงมันมีอยู่4ลักษณะ4คุณสมบัติที่เขาจะประเมินไม่ใช่แค่เพียงกะรัตอย่างเดียวคำว่ากะรัตนี่ก็คือเป็นน้ำหนักของเพชรเขาวัดน้ำหนักเป็นกะรัต
แล้วก็ความใสความใสความบริสุทธิ์สีของเพชรที่มีความใสมากแล้วก็การเจรไนมันจะมีอยู่4อย่างเขาเรียกว่า4ก็คือ4แรกก็กลัดนี่แหละ4ที่2ก็คัดก็คือการเจรไน4ที่3ก็คือสีที่4ก็คือความใสความบริสุทธิ์ทำให้เพชรมีราคามากแค่เพียงกากเพชรเนี่ยเอาไปผสมในเหล็กผสมในเลื่อยนั้นก็จะมีความแข็งนะพวกเลื่อยกากเพชรหรือว่าพวกหัวเจาะที่เขาใช้เจาะหินทำเหมืองหรือว่าเจาะบ่อบาดาลเจาะลงไปถ้าไปเจอหินแข็งๆข้างล่างก็ต้องใช้หัวเหล็กที่เป็นหัวกากเพชรนะลงไปเจาะเพราะมันมีความแข็งแค่เพียงกากเพชรนะมันก็มีคุณสมบัติที่มีความแข็งทำให้สามารถย่ำยีสิ่งอื่นได้หมดอันนี้ที่ในคาถานี้ที่บอกว่าเพชรมันย่ำยีแก้วมณีที่อยู่กับเพชรแล้วก็จะถูกเพชรมันย่ำยีทั้งที่เพชรก็เกิดจากหินแก้วมณีก็เกิดจากหินถ้าจะตีความเอาตามสติปัญญาของเราที่เราไม่เคยเห็นเพชรก็อาจจะย่ำยีด้วยคุณลักษณะที่ว่าเมื่อมาเทียบกันแล้วแก้วมณีชนิดอื่นมันไม่สามารถที่จะสู้เพชรได้ในเรื่องของความงามในเรื่องของคุณสมบัติต่างๆถ้าจะเทียบอย่างนี้ก็พอเทียบได้แต่ว่าในที่นี้วัตถุประสงค์ที่พระพุทธเจ้าตรัสตรงนี้เพื่อที่จะเทียบว่าคำว่าเพชรที่มันย่ำยีแก้วมณีเนี่ยเปรียบเหมือนกับบาปที่เราทำไม่ได้เปรียบกับสิ่งที่ดีนะเปรียบกับสิ่งที่มันเป็นบาปที่เราทำมันจะตามย่ำยีตนบาปมันก็เกิดจากตนนั่นแหละแต่ว่ามันจะตามย่ำยีตนข้ามภพข้ามชาติเลยไอ้คุณสมบัติของเพชรมันก็เป็นที่สุดของความแข็งแล้วมันก็ย่ำยีทุกอย่างให้ย่อยยับได้ตัวบาปนี่ก็สุดยอดของสิ่งที่มันไม่ดีมันก็ตามย่ำยีขนาดมหาการนี่ฆ่าคนในอัตภาพเดียวเนี่ยบาปนั้นตามย่ำยีเผาไหม้ในนรกต้องทุกข์ทรมานในนรกนับภพนับชาติไม่ถ้วนเลยแล้วก็มาเกิดเป็นคนก็ถูกไอ้กรรมที่ตนเองทำในชาติเดียวนั่นแหละตามย่ำยีถูกเขาทุบตายมาร้อยอัตภาพคิดตรงนี้แล้วมันไม่คุ้มเลยนะที่ไปทำความชั่วแค่เพียงครั้งเดียวแต่ว่าความชั่วนั้นตามเผาผลาญไปไม่รู้กี่ภพกี่ชาติ
บาปอกุศลกรรมที่ไม่ดีต่างๆก็จะตามย่ำยีบุคคลผู้มีปัญญาสามนั้นเหมือนกับเพชรที่ย่ำยีแก้วมณีซึ่งเกิดจากตนเกิดจากหินเหมือนกันเพชรก็เกิดจากหินแก้วมณีก็เกิดจากหินแต่ว่าเพชรก็ย่ำยีแก้วมณีบาปนี่เกิดจากตนก็ย่ำยีตนเมื่อตนทำไม่ดีบาปนั้นก็ตามย่ำยีตนเหมือนกันอันนี้ก็เป็นพระคาถาที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายที่มีความสงสัยว่ามหาการเป็นอุบาสกที่ถือว่าเป็นผู้ทรงธรรมรักษาศีลอุโบสถเดือนหนึ่งตั้ง8ครั้งไม่ได้ทำความชั่วอะไรเลยแต่ว่าอยู่ๆก็ถูกเขาฆ่าตายก็เลยสงสัยว่าทำไมถึงได้รับผลกรรมเช่นนั้นพระพุทธเจ้าก็เฉลยให้หายข้องใจหายสงสัยเรื่องนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เวลาก็สมควรแล้วก็ต้องยุติการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณความดีบารมีที่ทุกท่านได้สะสมอบรมมาดีแล้วจงเป็นพลวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยให้ทุกท่านได้มีความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ